เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดซ่อนไม่มิดเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณแพรเมื่อตอนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนประจำซึ่งทุกเช้าจะต้องลงมาเข้าแถวทุกคนห้ามสายถ้าใครมาสายหรือโดดแถวก็จะถูกทำโทษที่หน้าเสาธงแต่มีอยู่วันหนึ่ง คุณกิฟฟเพื่อนร่วมห้องของคุณแพรไม่อยากลงไปเข้าแถวตอนเช้าเพราะแอบดูซีรีส์จนเกือบเช้าเลยง่วงมากและอยากแอบยีบอีกสักหน่อยเพื่อนร่วมห้องอีกคนก็บอกคุณกิฟฟว่าวันนี้มีอาจารย์เวนขึ้นมาตรวจนะแกจะไม่ไปจริงๆหรอกิฟฟคุณกิฟฟก็บอกกับเพื่อนร่วมห้องว่านั้นฉันจะแอบ,บในตู้เสื้อผ้าพวกแกล็อกตู้ไว้นะจะได้ทำเหมือนว่าไม่มีใครอยู่จริงๆ ตอนนั้นคุณแพรก็บอกไปว่าเข้าแถวมานนานนะแกจะรอไหวเหรอในตู้มันร้อนนะเว้ยแต่คุณกิฟก็ยืนยันว่าจะแอบอยู่ในตู้และกำชับว่าถ้าเข้าแถวเสร็จแล้วรีบมาเปิดตู้ให้ด้วยนะแกแล้วเสียงกริ่งแรกก็ดังขึ้นทุกคนก็เลยรีบจัดการล็อกกุญแจตามที่คุณกิฟบอกลักษณะของตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบเดียวกันหมด คือเป็นตู้ไม้สีขาวมีประตูสองบานมีบ้านเกร็ดระบายอากาศที่ประตูตู้ทั้งสองบานพอเรียบร้อยคุณแพรกับเพื่อนก็รีบไปเข้าแถวผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เข้าแถวเสร็จคุณแพรกับเพื่อนก็ไปดูคุณกิฟแล้วรีบเอากุญแจไขคุณกิฟออกมาภาพที่เห็นทุกคนช็อกมากเพราะคุณกิฟอยู่ในสภาพนั่งคุดคู้เงือแตกท่วมตัว และหายใจรวยลินตอนนั้นทุกคนคิดว่าคุณกิฟจะขาดใจตายเลยรีบดึงคุณกิฟออกมาจากตู้หายาดมยาหม่องแล้วก็เปิดพัดลมให้สักพักคุณคกิฟก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังเสียงดังจนคุณแพรกับเพื่อนต้องรีบปิดปากไว้เพราะกลัวว่าคนอื่นหรืออาจารย์จะได้ยินเข้าแต่คุณกิฟก็เพื่อยังคงร้องไห้ไม่หยุดตัวสัน่นหันซ้ายทีขวาที เหมือนกลัวอะไรบางอย่างคุณแพรถามไปว่ากิฟกิฟเป็นอะไรใจเย,ย็นก่อนตั้งสติก่อนแกคุณกิฟกอดคุณแพรแล้วก็บอกว่าออกไปจากห้องนี้ก่อนได้ไหม <c oughs> แล้วคุณแพรก็พาคุณกิฟลงไปชั้นล่างคุณกิฟเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทุกคนลงไปหมดแล้วในตู้ก็มืดๆอบๆแต่ก็พอจะมองออกมาข้างนอกได้ ในระหว่างที่คุณกิฟกำลังจะง,งีบก็ได้ยินเสียงประตูเปิดดังแอดเหมือนมีคนเดินเข้ามาในห้องคุณกิฟคิดว่าต้องเป็นอาจารย์เวนที่ชอบมาจับเด็กที่โดดเข้าแถวแน่นอนคุณกิฟเลยนั่งยองๆในตู้คอยฟังเสียงผ่านไปพักใหญ่เสียงเดินก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่หน้าตู้เสียงเดินจะเป็นเสียงลงส้นหนักๆคุณกิฟเลยค่อยๆลุกขึ้นเพื่อแอบมองลอดช่องของประตูตู้ แต่สิ่งที่คุณกิฟเห็นคือผู้หญิงผมยาวปราบ่าปิดหน้าปิดตาใส่เสื้อขาวสวมกระโปรงสีดำเธอคนนั้นเดินก้มหน้าและเดินกลับไปกลับมาอยู่ที่หน้าตู้ที่คุณกิฟแอบอยู่ตอนนั้นคุณกิฟคิดว่าถ้าเป็นอาจารย์เวรมาตรวจพอไม่เจออะไรก็ควรจะออกจากห้องไปคุณกิฟคิดเสร็จเธอคนนั้นก็หยุดเดินคุณกิฟสะดุ้งตกใจรีบเอามือปิดปาก ไม่ให้เผยร้องออกมาเพราะสิ่งที่คุณกิฟต์กำลังเผชิญอยู่ต้องไม่ใช่คนแน่นอนเพราะเธอคนนั้นเอียงคอลงซึ่งเป็นลักษณะเอียงคอบิดหันมามองที่ตู้ที่คุณกิฟแอบอยู่เผยให้เห็นใบหน้าที่เละไปครึ่งซีกตาขาวพโพลนไร้ตาดำกำลังจ้องเขม็งเข้ามาที่บานเกล็ดประตูเหมือนว่าเธอคนนั้นจะรู้ว่าคุณกิฟต์กลังแอบมองอยู่ พอตั้งสติได้คุณกิฟก็รีบนั่งลงอย่างเดิมและภาวนาขอให้เธอคนนั้นไปจากตรงนี้เสียทีเพียงชั่วอึดใจคุณกิฟก็ได้ยินเสียงประตูปิดลงเบาๆคุณกิฟเริ่มน้ำตาไหลอยากให้พวกคุณแพ้กลับมาไวๆคุณกิฟอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นออกไปจากห้องหรือยังเธอจึงค่อยๆพยุงตัวเองมามองผ่านช่องของประตูแต่พอคุณกิฟมองลอดไป กลับทำให้ตัวเองแทบหัวใจวายเพราะมีดวงตาคู่หนึ่งที่มองลอดกลับเข้ามาข้างในเหมือนกันเท่านั้นยังไม่พอเพราะเธอคนนั้นทุบตู้และพยายามกระชากบานประตูให้เปิดออกคุณกิฟบอกว่าเธอกรี๊ดสุดเสียงและหวังให้ใครก็ตามที่อยู่แถวนั้นได้ยินและมาช่วยเธอแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเลยคุณกิฟรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนจะเป็นลมให้ได้ เธอหมดเรี่ยวแรงได้แต่นั่งพนมมือร้องไห้อยู่ในนั้นจนกระทั่งพวกคุณแพรมาไขาประตูตู้ให้คุณกิฟ์จึงออกมาหลังเหตุการณ์นี้คุณกิฟ์ก็แอบไปนอนห้องเพื่อนพวกคุณแพรก็กลัวมากไม่กล้าอยู่ห้องนั้นคนเดียวแต่ก็ไม่มีใครเจออย่างที่คุณกิฟ์เจอไม่นานคุณกิฟ์ก็ย้ายโรงเรียนไปคุณแพรกับเพื่อน ก็ไม่เคยเจอผู้หญิงที่คุณกิฟเห็นเลยและพอผ่านไปหนึ่งเทอมคุณแพรกับเพื่อนก็เรียนจบแต่ก็ได้ยินว่ารุ่นน้องที่โรงเรียนบางคนเคยเจอกับเธอคนนั้นแบบจัดจักจนจับไข้หัวโขนกันไปหลายคนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน